ชีวิตดีดีดิวช็อกหนักแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ของขวัญชิ้นใหญ่ช่วงกักตัวภายหลังจากมีประเด็นข่าวพบคนบนเรือที่นางร้ายสาวสวยดิวอลิสลาไปร่วมงานด้วยนั้นติดเชื้อโควิด-19ทำให้เธอต้องกักตัวดูอาการตัวเองทันทีเป็นเวลา14วันล่าสุดสาวดิวก็ได้โพสต์ผลตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งพร้อมระบุว่าหลังจากที่กักตัวครบ14วันดิวได้มีการตรวจหาเชื้อเพื่อความมั่นใจอีกครั้งและได้ทราบผลว่า no detected ไม่พบเชื้อโควิด-19 นะคะแต่อย่างไรก็ตามดิวก็ยังคงระมัดระวังกัดไม่ตกแน่นอนเพราะตอนนี้น่ากลัวมากจริงๆดิวฝากทุกคนรักษาสุขภาพระมัดระวังตัวป้องกันตัวเองอย่าประมาทและดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสู้ๆและเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะแต่ที่ทำเอาสาวดิวยิ้มแก้มแตกเซอร์ไพรส์แบบสุดๆหลังกักตัวครบแล้วพบว่าแฟนหนุ่มเซบาสเตียนลีนำรถหรูสีขาวผูกโบสีแดงมาให้ถึงหน้าบ้านซึ่งงานนี้สาวดิวก็ได้อวดลงใน IG Story ส่วนตัวพร้อมทางระบุข้อความเอาไว้ว่า I love you, you said this, whatever you can do to make me happy, you will, thank you for keeping you would cupงานนี้ก็ทำเอาสาวๆอยากเป็นดิวอริสลากันเป็นแถวๆเลยทีเดียวค่ะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ